When good confronts evil in the middle of the battlefield between black and white media, they are the brave souls who dedicate themselves for your happiness and pleasure. They are the heroes, Super Kids. They're here to save you from black media. See you in Super Kids program.ติดตามชมรายการซุปเปอร์คิดได้ทุกวันเสาร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.และรอบทบทวนในวันอาทิตย์เวลา 8:00 น.ถึง 8:30 น.และทุกวันอังคารเวลา 17:00 น.ถึง 17:30 น.แล้วอย่าลืมติดตามชมกันให้ได้นะคะหน้าที่ของเด็กดีมีอะไรบ้างบุญโตหมูเพื่อนซีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนสู่รายการการ์ตูนคุณธรรมบุญโตหมูเพื่อนซีเรื่องราวความสุขสันต์หันษาที่จะมาพร้อมกับข้อคิดให้กับน้องๆทุกคนค่ะความสนุกสนานที่แฝงด้วยสาระดีๆนี้มีอยู่ที่ DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะน้องๆรู้สึกไหมคะว่าวันเวลาในแต่ละวันเนี่ยช่างผ่านไปรวดเร็วจริงๆเลยนะคะน้องเอมี่ล่ะรู้สึกไหมรู้สึกสิคะพี่เอลีนเผลอแป๊บเดียวนะคะน้องเอมี่เนี่ยก็อายุ10ขวบแล้วค่ะทำไมมันเร็วจริงๆเลยนะคะพี่เอลีนเผลอแป๊บเดียวเนี่ยน้องเอมี่เนี่ยก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่แล้วแม้ถ้าน้องเอมี่กลายเป็นผู้ใหญ่พี่เอลีนไม่ต้องกลายเป็นป้าไปเลยหรอคะเนี่ยและช่วงเวลาที่ผ่านมาน้องๆเคยคิดไหมคะว่านอกจากการเรียนหนังสือซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของเราแล้วเนี่ยเราได้ทำประโยชน์อย่างอื่นให้กับคนอื่นบ้างหรือเปล่าจริงด้วยค่ะเอมี่ไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยเอมี่ว่าบุญโตน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีของการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นโดยการเป็นกัลยาณมิตรให้เด็กๆทั่วโลกค่ะแล้วถ้าหากวันใดวันหนึ่งเกิดไม่มีบุญโตขึ้นมาล่ะคะน้องๆเขาจะทำยังไงกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปพบกับการ์ตูนบุญโตกันเลยดีกว่าค่ะกับตอนที่มีชื่อว่ารักอมตะไปชมกันเลยค่ะบุญโตหมูเพื่อนซีวันนี้เสนอตอนรักอมตะผักบุ้งบุญโตเร็วๆเข้ามาแล้วครับรีบไปกันเถอะเด็กๆ เดี๋ยวจะไม่ทันถวายภัตตาหารนะผักบุ้งไม่ไปนะคะคุณลุงคุณป้าอ้าวทำไมล่ะผักบุ้งก็เราตกลงกันแล้วนี่ว่าวันหยุดน่ะจะไปทำบุญด้วยกันก็ผักบุ้งอ่ะมีนัดแล้วค่ะนัดกับใครสำคัญกว่าการทำบุญอย่างนั้นเหรอผักบุ้งพร้อมหรือยังพร้อมตั้งนานแล้วผักบุ้งไปก่อนนะคะคุณป้าไปกันเลยแกนไก่ผักบุ้งจะพากันไปไหนไปทำบุญให้เสร็จซะก่อนสิหลานทำบุญเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะคุณป้าใช่แล้วไปเล่นให้สนุกกันดีกว่าไปแล้วพี่เกนคุณเบเขารออยู่พูดจาไม่น่ารักเลยแบบเนี้ยต้องบังคับให้ไปวัดนะครับคุณป้าเรื่องแบบนี้บังคับกันไม่ได้หรอกบุญโตต้องค่อยๆสอนกันไปใช่ตอนเด็กลุงก็ไม่ชอบไปวัดเหมือนกันแต่เพราะพ่อแม่ไปวัดทำบุญทุกเช้าเราก็เลยไปด้วยจนติดเป็นนิสัยมาจนโตวันไหนไม่ได้ทำบุญเหมือนขาดอะไรไปนะ
มเห็นด้วยครับตอนอยู่กับหลวงตาผมก็ทำบุญทุกวันพูดแล้วคิดถึงหลวงตาจังเจ้าไว้ร้ายทั้งสามออกมาให้ตำรวจโรโบคอปจับตัวซะดีเขินออกไปอ่ะต้องโดนยิงตายแน่ๆดูปืนเขาสิดีกว่าเราตั้งแยะแน่เฮ้ยใครจะไปสู้ได้อ่ะแต่เราอ่ะมีตั้ง3คนกลัวอะไรใช่ออกไปลุยกับโรโบคอปเลยดีกว่าพวกเราร้ายลุยลุยยิงๆๆๆๆปังหนีไปเล่นแถวไหนนะได้เวลากินข้าวเช้าแล้วไม่รู้เวล่ำเวลาต้องให้ออกมาตามหาทุกทีเลยผักบุ้งกินข้าวได้แล้วโรบอทคอปตามมาหรือยังถ้าตามมาถึงก็โดนยิงไปแล้วแดไม่น่าถามเลยคุณเบร์น่าจะให้ปืนวิทปึ้มกับเรายืมบ้างนะรับรองผักบุ้งอ่ะสู้คุณเบได้แน่ๆเลยผักบุ้งนะจะยิงให้กระจุยไปเลยนั่นสิให้เราใช้ปืนฉีดน้ำไม่ใช่วันสงกรานต์สักหน่อยโรโบคอปมาแล้วทำไงดีไม่หวังโดนยิงหน้าเละเลยหาที่หลบซ่อนเร็วสิเฮ้ยซ่อนที่ไหนดีล่ะรู้แล้วตามมาเร็วขึ้นไปเลยเราจะซุ่มหลบอยู่ในนี้นะพอโรโบคอปมาถึงเราก็จะดักยิงเจ้าโรโบคอปพร้อมกันมันแพ้แน่ๆเริ่มปฏิบัติการหาจนทั่วแล้วไม่เห็นเงาผักบุ้งเลยโอ้ยเป็นเล่นที่ไหนกันนะเนี่ยกว่าชาวสวนจะปลูกได้แต่ละต้นลำบากแทบแย่ทำหล่นไว้แบบเนี้ยน่าเสียดายนี่ท่ออย่าเบียดสิโรโบคอปมายังสงสัยจะมาแล้วกายอ่ะได้ยินเสียงเดินเข้ามาแล้วเตรียมตัวนะอยู่ในนี้นะมาแล้วจัดการกับโรบอคอปเลยโอ้โหกลัวแล้วกลัวแล้วอย่าทำฉันนะไม่งั้นฉันจะเหม็นจังเลยอ่ะเป็นลมดีกว่ามาโผล่ที่นี่ได้ไงอ่ะใครมารุมตีหัวฉันอย่าให้รู้นะว่าเป็นใครบุญตาเฮ้ยสัตว์ประหลาดเฮ้ยไม่ใช่สัตว์ประหลาดนะนี่ผักบุ้งเองฮะผักบุ้งเกณฑ์กายมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงรถตู้พาเรามาที่ไหนเนี่ยเอ๊ะผักบุ้งคุ้นๆนะเหมือนเคยมาที่นี่แล้วเลยล่ะฉันก็คุ้นๆเหมือนกันนะหมู่บ้านโคกชะเง้อฮะ
ได้ยินฮะใช่แล้วเนี่ยบ้านเกิดของเราชัยโยบ้านเกิดของฉันบ้านเกิดของฉันฉันได้กลับบ้านแล้วหลวงตาครับหลวงตาลาด้วยสิบุญตาผักบุ้งจะไปกราบหลวงตาลาด้วยแล้วเราล่ะพี่เกณฑ์กลับบ้านเรากันเถอะจะกลับทางไหนล่ะกายรู้ทางหรอตามผักบุ้งไปดีกว่าสิผักบุ้งเกณฑ์กายกราบสวยๆนะจเจริญพรขอให้บุญรักษานะเด็กๆบุญโตเล่าให้ฟังหมดแล้วถึงความสุขสนของพวกเธอเลยต้องหลงทางมาถึงที่นี่อยากกลับบ้านไปหาแม่ครับหลวงตาแต่ผักบุ้งยังไม่อยากกลับเลยอ่ะผักบุ้งอยากจะอยู่ที่นี่ค่ะผักบุ้งต้องกลับไปเรียนหนังสือนะคงอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอกหลวงตาโทรศัพท์ไปบอกโยมป้าแล้วอีกสัก2วันโยมป้ากับโยมแม่ของเกณฑ์กายจะมารับแล้วเราจะไปนอนที่ไหนอะครับนอนที่วัดนี่แหละลองมาอยู่เป็นเด็กวัดสัก2วันดีไหมล่ะเด็กวัดคืนนี้นอนกับหลวงตานี่แหละก่อนนอนก็ต้องสวดมนต์กันก่อนสวดมนต์ตามหลวงตานะครับคุณหนูๆสวดตามหลวงตานะครับกราบกราบกราบอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมินอนได้แล้วใช่ไหมครับหลวงตากายง่วงแล้วอ่ะยังนอนไม่ได้นะต้องนั่งสมาธิคนละ15นาทีก่อนถ้าเรานั่งสมาธิได้ทุกวันจะได้บุญมากเวลาเราอธิษฐานขอสิ่งใดในทางที่ดีก็จะได้สมดังใจปรารถนาเกณฑ์นั่งสมาธิไม่เป็นครับแม่ไม่เคยสอนเลยไม่เป็นไรหลวงตาจะสอนให้เองทำตามที่หลวงตาบอกนะครับต่อจากนี้ไปให้ทุกคนตั้งใจเจริญสมาธิภาวนากันนะให้น้อมใจตามเสียงหลวงตากันทุกคนให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดกับนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆสบายสบายพวกเจ้าต้องรักบุญให้มากๆนะเห็นไหมผู้คนแถวนี้เขาตื่นแต่เช้าเพื่อทำบุญตักบาตรพวกเจ้าก็ต้องหัดตื่นแต่เช้าไปทำบุญให้ได้ทุกวันผักบุ้งชอบเอาแต่เล่นครับหลวงตาไม่ยอมไปทำบุญกับคุณป้าเลยบุญตอขี้ฟ้องจังบุญโตพูดเพราะหวังดีนะผักบุ้งเขาอยากให้ผักบุ้งรักการทำบุญทำไมต้องรักการทำบุญด้วยครับหลวงตาถ้าพูดให้ผู้ใหญ่ฟังหลวงตาก็จะบอกว่าบุญจะช่วยให้เขาได้สะสมบารมีเพื่อให้พ้นจากบ่วงทุกข์
ได้ไปอยู่ทิพย์วิมานแต่ถ้าเป็นเด็กๆอย่างพวกเจ้าหลวงตาก็จะบอกให้เข้าใจง่ายๆว่าถ้าเด็กรักการทำบุญก็จะเป็นเด็กที่จิตใจดีเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีรู้จักการให้รู้จักการเสียสละให้ผู้อื่นผู้รู้จักให้จะเป็นที่รักของทุกคนพวกเจ้าอยากเป็นที่รักของทุกคนหรือเปล่าล่ะอยากครับถ้าอย่างนั้นก็จงทำบุญให้มากๆทำตั้งแต่ยังเด็กไม่ต้องรอตอนโตเพราะการทำบุญไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่หรือคนแก่เท่านั้นหลวงตาเจ้าคะนิมนต์ทางนี้หน่อยเจ้าค่ะตายน่ารักกันจริงๆเลยดูสิตัวแค่เนี้ยรู้จักช่วยงานหลวงตาละเราอยากได้บุญเยอะๆครับพวกหนูรักบุญค่ะอุ๊ยน่ารักกันจริงๆเลยเห็นไหมผู้รักบุญย่อมเป็นที่รักของผู้คนจะเริญพรท่านฐานบดีทั้งหลายคณะสงฆ์ขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายภัตตาหารในวันนี้ขอให้ท่านฐานบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยอุปัตถวะอันตรายใดๆอย่าได้มาผ่องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิผลดังกมลที่มุ่งมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันเทิดได้ยินหลวงตาให้พรแล้วรู้สึกสบายใจจังเลยฟังแล้วอยากทำบุญเยอะๆเนาะกลับไปบ้านจะขอให้แม่พาไปทำบุญที่วัดทุกเช้าเลยกายก็จะไม่หนีไปวิ่งเล่นอีกแล้วอ่ะกายอยากได้บุญเยอะๆจะได้ขึ้นสวรรค์ไม่ต้องตกนรกเนาะนี่แหละถ้าเรายิ่งทำบุญบ่อยๆเข้าวัดบ่อยๆเราก็จะยิ่งรักบุญนะนี่ป้าตาฝาดไปหรือเปล่าเด็กๆทำไมเรียบร้อยน่ารักกันจริงๆนั่นน่ะสิหายมาแค่2วันผิดเป็นคนละคนเลยคนอยู่กับบุญนี่คะจะเดินจะพูดก็ดูน่ารักไปหมดแม่เกณฑ์ไม่ได้มาด้วยหรอครับคุณป้าแม่เขาไม่ค่อยสบายเป็นไข้หวัดจ้ะก็เลยฝากให้ป้ามารับแทนกลับไปอ่ะต้องพาแม่ไปทำบุญบุญจะได้คุ้มครองให้แม่แข็งแรงพูดแล้วก็ต้องทำให้ได้นะผักบุ้งเกณฑ์กายไม่ใช่กลับไปแล้วลืมหมดล่ะครับเจ้าค่ะจำไว้ให้ขึ้นใจความรักทั้งหลายในโลกนี้มีวันสูญสลายหมายถึงว่ามีวันหมดไปแต่ความรักในบุญไม่มีวันหมดบุญจะติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติความรักในบุญจึงเป็นรักอมตะที่สุดสาธุอ้าวแล้วบุญโตล่ะบุญโตมาแล้วครับเราจะกลับกันแล้วนะบุญโตขึ้นรถกันเถอะผมคงไม่กลับไปแล้วหรอกครับผมขออนุญาตหลวงตาแล้วอยากอยู่ที่นี่คอยรับใช้หลวงตาครับไม่ได้นะแล้วผักบุ้งล่ะบุญโตบุญโต
จะทิ้งให้ผักบุ้งอยู่กรุงเทพคนเดียวหรอไหนบอกว่าจะคอยดูแลผักบุ้งไงผักบุ้งรักการทำบุญแล้วโตขึ้นต้องเป็นคนดีแน่ๆฉันหมดห่วงเธอแล้วขอให้ฉันอยู่กับหลวงตาเถอะนะให้บุญโตเขาอยู่เธอผักบุ้งเขาคงอยากอยู่สร้างบุญบารมีไว้มากๆเราไม่ได้จากกันไปตลอดหรอกถ้าผักบุ้งปิดเทอมฉันจะไปหานะบุญโตบุญโตสัญญานะว่าบุญโตจะไปหาผักบุ้งแล้วจะไม่ลืมกันลาก่อนนะเธอต้องขยันเรียนอย่าตื่นสายช่วยคุณป้าจ่ายตลาดแทนฉันด้วยแล้วก็อย่าลืมทำบุญเยอะๆนะแล้วผักบุ้งจะทำตามที่บุญโตบอกลาก่อนนะบุญโต ชีวิตของเรามีแต่ความสุขความสำเร็จและความสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างไปที่ไหนก็จะมีแต่คนรักและเกรงใจมาสั่งสมความรักอมตะกันเยอะๆนะครับโชคดีนะซึ้งจังเลยนะคะพี่เอลีนเพราะหลวงตาทำให้เด็กๆ เข้าใจถึงเรื่องบุญเด็กๆ ก็เลยไม่ดื้อไม่ซนแถมยังเป็นเด็กดีแล้วก็ตั้งใจเรียนหนังสืออีกด้วยนะคะใช่แล้วจ้าเพราะความรักในบุญไม่มีวันสูญสลายบุญจะติดตามเราไปทุกภพทุกชาติถ้าเด็กๆรักในการทำบุญรักษาศีลเจริญภาวนาและที่สำคัญต้องรู้จักการให้เด็กๆก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ค่ะได้ค่ะต่อไปนี้นะคะเอมี่จะสั่งสมบุญทุกๆวันเลยค่ะว่าแต่ว่าเอมี่คงคิดถึงบุญโตมากๆเลยนะคะให้คิดถึงไปอีกสักหนึ่งอาทิตย์นะคะเพราะว่าอาทิตย์หน้าบุญโตของเราจะคัมแบ็กกลับมาหาน้องๆอีกครั้งเพื่อให้ความรู้และข้อคิดกับน้องๆค่ะว้าวดีใจจังเลยค่ะเพื่อนๆก็อย่าลืมนำข้อคิดดีๆจากการ์ตูนบุญโตไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะ
สำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วและเพื่อนๆที่อยากเขียนจดหมายเข้ามาพูดคุยหรือแนะนำรายการก็สามารถเขียนมาตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะน้องๆ อย่าลืมสั่งสมบุญด้วยการทำทานรักษาศีลแล้วก็นั่งสมาธิทุกวันด้วยนะคะวันนี้เราสองคนคงจะต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไม่เคยรู้ว่าดื้อสนแสบคือฉัน